สวัสดีครับเอทายตลาดนะครับทักทายทุกท่านนะครับที่รักการถ่ายภาพนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกนะครับกับ EP นี้เนาะจากที่เคยคุยกันไว้เรื่อง EP ที่แล้วคือ3สหายนะครับที่จะทำให้ภาพถ่ายคุณมีการสร้างสรรค์ที่แบบสุดยอดเลยก็คืออะไรบ้างประกอบไปด้วย F หน้ากล้องนะครับแล้วก็ Speed Shutter แล้วก็ ISO นั่นเองนะครับไม่ใน EP นี้นะครับเราจะมาแบร์ไตกันเลยว่าภาพไหนลักษณะเรียกว่าชัดตื้นหรือชัดลึกและภาพไหนใช้ค่า ISO เท่าไหร่ภาพไหนใช้หน้ากล้องเท่าไหร่ภาพไหนสปีดชัตเตอร์เท่าไหร่วันนี้เรามาดูกันนะครับโดยภาพนี้นะครับเป็นภาพลักษณะชัดตื้นนะครับเน้นด้านหน้าเป็นหลักด้านหลังก็ทำละลายได้ 2.8 ไปเลยครับและภาพนี้นะครับก็เป็นชัตเตอร์อีกภาพนึงนะครับข้างด้านหลังเป็นโบเก้ด้วยใช้หน้ากล้อง 2.8 และสปีดที่80เท่านั้นเองลักษณะชัตเตอร์ในสักภาพนะครับผมใบไม้เปิดกล้องที่ 2.8 นะครับสามารถที่จะถ่ายได้ใกล้ๆตัวแล้วนี่เองครับภาพบุคคลที่เป็นภาพพอร์เทรตก็สามารถที่จะเอาชัตเตอร์มาใช้ได้นะครับเพื่อนๆอีกสักภาพครับชัตเตอร์นะต่อไปเป็นภาพชัดลึกนะครับผมใช้ F20 เลยนะครับท้องฟ้าจะเป็นสีน้ำเงินเข้มเลยนะครับชัดหมดนะครับชัดลึกครับภาพนี้อีกสักภาพครับ F16 นะครับผมภาพที่ตกชัดลึกครับผมและภาพสุดท้ายสปีดที่1000ครับสำหรับภาพที่ต้องใช้ความเร็วในการถ่ายสูง EP นี้สวัสดีครับ